Wrap Up16:14 น.คุณหญิงสุดารัตน์ยืนยันพรรคเพื่อไทยมุ่งผลักดันการทำประมงให้เกิดความเสมอภาคต่อยอดสู่การพัฒนาครัวไทยสู่ครัวโลกส่งผลดีต่อภาคการเกษตรและภาคการประมง16:25 น.ศาลยกฟ้องวัฒนาเมืองสุขโพสต์วิจารณ์หมุดคณะราษฎรที่หายไปชี้เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการติชมการทำงานเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตใจ16:39 น.พรรคภูมิใจไทยประชุมสมาชิกพรรคจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเปิดผู้สมัครทั้ง8เขตหลายเขตเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช16:46 น.เครื่องทำน้ำดิบจากอากาศคว้าแชมป์สุดยอดสิ่งประดิษฐ์เวที1อาชีวะ1นวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ปี2018ล่าสุด16:50 น.คลื่นลมแรงกระหน่ำบริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลาซัดแนวต้นสนล้มได้รับความเสียหายด้านกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนอ่าวไทยคลื่นลมแรงINN News Wrap Up